ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกลุ่มคนที่ติดตามมาภายหลังล้วนคิดว่าตนเองจะต้องมีส่วนร่วมให้ได้เนื่องจากมันเป็นหนทางเดียวในการทะลวงระดับของพวกมันหากถูกกำหนดไม่ให้มีส่วนร่วมพวกมันย่อมไม่รู้สึกยินดีอย่างที่สุดเป็นเพราะพวกข้าพบเด็กเหลือขอก่อนส่วนพวกเจ้ามาทีหลังจึงไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมชายชราร่างเล็กกล่าวที่สำคัญเด็กเหลือขอมีเม็ดยาเพียง4เท่านั้นถูกต้องข้าเหลือเม็ดยาเพียง4เม็ดดังนั้น18คนที่ได้พบข้าเป็นกลุ่มแรกจึงมีคุณสมบัติในการแย่งชิงเม็ดยาส่วนพวกเจ้าตามมาภายหลังย่อมไม่มีสิทธิ์เฉินเซียงกล่าวเสริมกลุ่มคนที่ตามมาภายหลังมีมากกว่า100คนทั้งหมดล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังและติดอยู่ในคอขวดขั้นพลังมานานหลายปีดังนั้นพวกมันไม่มีทางยอมรับเงื่อนไขนี้พร้อมกับคิดว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการแย่งชิงเม็ดยาเช่นกันดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างกลุ่มคนที่มาก่อนและกลุ่มคนที่มาภายหลังเฉินเซียงเฝ้าดูพวกมันถกเถียงกันไปเรื่อยๆขณะที่ในใจรู้สึกหงุดหงิดจนเริ่มหัวเสียเนื่องจากเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีมาจากการกลั่นปรุงของเขาแต่พวกมันทั้งหมดกลับทึกทักเป็นของส่วนรวมไปเสียอย่างนั้นหุบปากหากใครเอ่ยปากถกเถียงข้าจะไม่สุภาพอีกต่อไปชายชราชุดแดงตวัดลั่นจิตสังหารของมันพรุ่งพล่านไปทั่วบริเวณทำให้ทุกคนต้องเงียบลงในฉับพลันมีแค่พวกข้า18คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์แย่งชิงเม็ดยาหากใครต้องการเข้าร่วมก็จำเป็นต้องข้ามศพพวกข้าทั้ง18เสียก่อนชายชราชุดแดงกวาดสายตาไปยังผู้คนนับร้อยข้าไม่ต้องการลงมือกับพวกเจ้าดังนั้นจงอยู่นิ่งๆสงบปากสงบคำเอาไว้กลุ่มคนจำนวนมากได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเสียวสันหลังวับชัดเจนแล้วว่ากลุ่มคนชุดแดงไม่ได้พูดข่มขู่ซึ่งทุกคนรู้ดีว่ากลุ่มคนชุดแดงมีความแข็งแกร่งอย่างไรหากเปิดฉากต่อสู้กันจริงๆพวกมันก็แทบไม่มีโอกาสเอาชนะได้หรือต่อให้สามารถฆ่า18คนที่มีสิทธิ์ได้จริงๆพวกมันที่มีกันกว่า100คนก็สมควรเหลือรอดอยู่ไม่มากนักหลายคนครุ่นคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและเมื่อพิจารณาว่าเฉินเซียงมีเม็ดยาแค่4เม็ดพวกมันก็ตระหนักได้ว่าตนเองอาจไม่ใช่คนที่ได้ครอบครองและบางทีอาจเป็นคนที่ต้องตกตายในการต่อสู้เสียด้วยซ้ำข้าขอผ่านข้าจะไม่เล่นตามหมากของเด็กเหลือขอชายวัยกลางคนกล่าวด้วยรอยยิ้มบางทีมันอาจเป็นแผนการล่อลวงของมันพวกเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าเม็ดยาที่มันมีอยู่จะช่วยให้ทะลวงระดับได้จริงๆเรื่องนั้นไม่สำคัญหากมันจงใจล่อลวงก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความแน่นอนว่าพวกข้าไม่มีทางปล่อยให้มันรอดไปได้ชายชราชุดแดงกล่าวถึงอย่างไรพวกมันทุกคนก็ใช้ชีวิตมาเนิ่นนานขณะที่ไม่มีวิธีการอื่นให้ทะลวงระดับจึงสามารถกล่าวได้ว่าพวกมันใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความเบื่อหน่ายดังนั้นการตามไล่ล่าเฉินเซียงย่อมไม่ใช่เรื่องที่ทำให้พวกมันต้องเสียเวลาแต่อย่างใดดีเช่นนั้นข้าจะไม่เข้าไปวุ่นวายข้าจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆชายวัยกลางคนกล่าวขึ้นมันเป็นบุคคลที่มีไหวพริบจึงคิดจะเฝ้าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นที่สำคัญมันคิดว่าการมีเรื่องกับกลุ่มคนชุดแดงเพื่อสิทธิการแย่งชิงเม็ดยาไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่าเลยจริงๆเดิมทีกลุ่มคนที่ตามมาภายหลังล้วนคาดหวังถึงผลประโยชน์ของตนเองแต่เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่ดีแล้วหลายคนก็ไม่คิดดึงดันต่อไปเพราะหวั่นเกรงในความแข็งแกร่งของกลุ่มคนชุดแดงเมื่อครู่ก่อนหลายคนพยายามโต้เถียงแต่หลังจากชายชุดแดงตวัดขึ้นก็ทำให้หลายคนถอยออกห่างและสำรวมท่าทีเอาไว้อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนที่ไม่พอใจแต่พวกมันไม่ได้มีทางเลือกนอกจากยอมถอยออกมาด้วยความอัดอั้นตอนนี้เจ้าพูดมาว่าจะให้พวกข้าแย่งชิงเม็ดยาด้วยวิธีใดชายชราชุดแดงหันมากล่าวกับเฉินเซียงแน่นอนว่าเจ้าต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้มีความยุติธรรมเรื่องนี้ข้าคิดเอาไว้แล้วเฉินเซียงกล่าวด้วยยิ้มก่อนจะโยนแผ่นหินออกมา18ชิ้นพวกเจ้าสลักชื่อของตนเองลงบนแผ่นหินหลังจากนั้นนำไปใส่หีบแล้วทำให้คล้ายกันข้าจะเป็นคนเขย่าให้แผ่นหินกระเด็นออกมาเฉินเซียงกล่าวคล้ายกับการเสี่ยงเซียมซีแบบนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับโชคหรอกหรือชายชราสายหัวมันไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ข้าไม่ยอมรับวิธีนี้เพราะมันพึ่งพาโชคเพียงอย่างเดียวข้าคิดว่าคนที่จะได้รับเม็ดยาจำเป็นต้องใช้ความสามารถเฉินเซียงนึกสาบแช่งในใจไม่รู้จบเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีเป็นของเขาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งของส่วนรวมไปเสียแล้วหากเขามีความแข็งแกร่งเพียงพอเขาจะไม่เสวนากับไอ้พวกบัดซบให้มากความเลยด้วยซ้ำแน่นอนว่ามันไม่ได้พึ่งพาโชคเพียงอย่างเดียวเฉินเซียงกล่าวขึ้นอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดจะจับสลากประกบคู่เพื่อให้พวกเราฆ่ากันเองจนไม่หลงเหลือคืออย่าคิดจะใช้ลูกไม้ตื้นๆชายชราผมเหลืองกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันหากเม็ดยาของเจ้าไม่ให้การส่งเสริมพวกข้าจะไม่ตายฟรีหรอกหรือเฉินเซียงยิ้มพลางส่ายหัวช้าๆแน่นอนว่าไม่ใช่
เงียบปากและฟังข้าพูดให้จบข้าเขย่าได้แผ่นหินของใครคนคนนั้นต้องเอาชนะข้าจึงจะได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีดังนั้นทุกคนถือว่ามีโอกาสได้รับเม็ดยาเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามพวกเจ้าไม่สามารถสังหารข้าในการต่อสู้ถ้าใครพลั้งมือฆ่าเจ้าจนตกตายคนอื่นๆที่เหลือจะชวดเม็ดยาทันทีใช่หรือไม่ชายชราถามขึ้นใช่นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเจ้าถึงไม่สามารถสังหารข้าในการต่อสู้ได้ในเมื่อข้าช่วยให้พวกเจ้ามีโอกาสทะลวงระดับแล้วพวกเจ้ายังคิดจะสังหารข้าอีกเชียวหรือตราบใดที่เอาชนะข้าได้ก็จะได้รับเม็ดยาทันทีแต่หากพ่ายแพ้ย่อมถือว่าหมดสิทธิ์เฉินเซียงกล่าวเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีคู่ควรกับบุคคลที่มีความสามารถเท่านั้นเจ้าอ่อนแอเสียยิ่งกระไรพวกเขาทั้ง18คนใช้ฝ่ามือข้างเดียวก็เอาชนะเจ้าได้แล้วไม่เห็นว่ามันแตกต่างกับการพึ่งพาโชคเพียงอย่างเดียวตรงไหนหนึ่งในกลุ่มคนที่เฝ้าดูกล่าวขึ้นอย่างข้าเนี่ยนะอ่อนแอจำได้ว่าชายชรากับหญิงชราที่ข้าสังหารไปมีความแข็งแกร่งกว่าเจ้าเสียด้วยซ้ำเฉินเซียงจ้องมองไปยังชายชราที่กล่าวขึ้นครั้นจึงแสยะยิ้มมุมปากข้าจะสู้กับเจ้าเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งรับรองว่าข้าสังหารเจ้าได้ภายใน100กระบวนใครๆก็คุยโวกันได้ทั้งนั้นชายชราหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขันเจ้าฉวยโอกาสในทีเผลอก็เลยสังหารคนชุดแดงได้เพียงแค่ข้าเฝ้าระวังตัวเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะข้าได้การถกเถียงย่อมไม่เกิดประโยชน์มาพิสูจน์ด้วยการต่อสู้จะไม่ดีกว่าหรือว่ายังไงเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเอาชนะเจ้าแล้วข้าจะได้ประโยชน์อะไรดีไม่ดีข้าพลั้งมือข้าเจ้าตายข้าก็อาจถูกพวกเขาทั้ง18คนรุมสังหารเอาได้ชายชรากล่าวหากชนะข้าได้เจ้าจะได้รับผลไร้วิธีและบุพภาไร้วิธีพวกมันคือสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีต่อให้เจ้าไม่สามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาได้แต่การกินสดจะสามารถทำให้เจ้าทะลวงระดับได้เช่นกันเฉินเซียงกล่าวพร้อมนำสมุนไพรทั้ง2ชนิดออกมาแสดงข้าเหลือมันเพียงอย่างละ1ชิ้นเท่านั้นหากเจ้าหาคนมาช่วยกลั่นปรุงมันเป็นเม็ดยาได้เจ้าก็จะได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีตกลงข้าจะสู้กับเจ้ากล่าวจบชายชราได้กล่าวเดินออกมาอย่างรีบเร่งกลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องทั้ง18คนเริ่มกังวลว่าเฉินเซียงอาจจะถูกฆ่าตายในการต่อสู้แต่เมื่อนึกย้อนไปในการตกตายของชายชราและหญิงชราชุดแดงพวกมันก็ตระหนักได้ว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาที่สำคัญพวกมันจดจำได้ว่าเฉินเซียงมีดาบที่คมชัดอย่างที่สุดซึ่งพวกมันไม่ได้บอกกับคนอื่นๆถึงเรื่องนี้ทำให้มีคนรับรู้ไม่มากนักเมื่อฉุกคิดถึงดาบของเฉินเซียงขึ้นมาได้กลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องทั้ง18คนก็เริ่มระวังตัวจากเฉินเซียงมากขึ้นเฉินเซียงหันไปกล่าวกับกลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องทั้ง18คนว่าพวกเจ้าสบายใจได้เพราะข้าไม่มีทางตกตายชายชราคนดังกล่าวก้าวเดินทันทีมันเป็นชายชรารูปร่างท้วมค่อนข้างเตี้ยเส้นผมและคิ้วเป็นสีขาวล้วนมันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้าครามดูหรูหราลักษณะท่าทางของมันค่อนข้างหยิ่งทนงเมื่อคนอื่นๆเห็นว่าชายชราชุดฟ้าได้รับโอกาสต่อสู้กับเฉินเซียงพวกมันก็ต้องนึกอิจฉาและคิดในใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ตนเองน่าจะพูดจายั่วยุเฉินเซียงเผื่อจะได้รับโอกาสต่อสู้กับเฉินเซียงเช่นนี้ถ้าพร้อมแล้วชายชราชุดฟ้ากล่าวด้วยรอยยิ้มอมหิตไม่ทันสิ้นเสียงมันก็พุ่งเข้าประชิดพร้อมเหวี่ยงกำปั้นใส่เฉินเซียงด้วยความเร็วสูงที่สำคัญกำปั้นของมันปะทุด้วยพลังที่รุนแรงยิ่งก่อนหน้านี้เฉินเซียงได้ทดลองรับพลังกำปั้นของจีซิงหยวนมาแล้วดังนั้นเขาจึงรับรู้ได้ว่าผู้เชี่ยวชาญไร้วิธีมีกายเนื้อที่ทรงพลังยิ่งทำให้สามารถปะทุพลังกำปั้นด้วยขับเคลื่อนจากอำนาจพลังทางกายเนื้ออันบริสุทธิ์ด้วยกายเนื้อที่ทรงพลังเมื่อผสมผสานกับความเร็วจึงทำให้ปะทุพลังที่รุนแรงได้อย่างฉับพลันต่อให้อยู่ในระยะไกลห่างแต่จะสามารถใช้อำนาจพลังที่ปะทุโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่ชายชราชุดฟ้าจะเหวี่ยงหมัดเข้าถึงเฉินเซียงได้เอี้ยวตัวหลีกหลบอย่างรวดเร็วต้องทราบด้วยว่าเขาเป็นผู้มากประสบการณ์ในการต่อสู้เพียงแลเห็นชายชราขยับเท้าเขาก็รู้ได้ว่ามันจะมาไม้ไหนช่วงจังหวะที่เฉินเซียงเอี้ยวตัวหลบเขาได้กำปั้นเหวี่ยงสวนออกไปซึ่งกำปั้นของเขาดูนุ่มนวลกว่ากำปั้นของชายชราอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกำปั้นของเฉินเซียงไม่ได้มีปราณพลังปรากฏจึงทำให้ดูอ่อนแอยิ่งนักชายชราชุดฟ้านึกขันในใจเมื่อไหร่เห็นยามนี้มันไม่คิดจะหลบหลีกกำปั้นของเฉินเซียงเพราะตั้งใจว่าจะใช้กำปั้นอีกข้างเข้าปะทะโดยตรงเพื่อทำให้แท่นแขนของเฉินเซียงได้รับบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้ไปในที่สุดเมื่อกำปั้นของเฉินเซียงเหวี่ยงเข้ามาใกล้ชายชราได้ปะทุพลังพร้อมเหวี่ยงกำปั้นเข้าปะทะทันที
กำปั้นของชายชรามีความเร็วสูงจนหลายคนละเห็นเป็นเงาหมัดและด้วยการปะทุพลังที่มีความรุนแรงมากจึงส่งออกแรงกดดันที่ทำให้ก้อนหินบริเวณใกล้เคียงแตกกระจายในฉับพลันบัดนี้หลายคนต่างคิดไปว่าท่อนแขนของเฉินเซียงจะต้องแหลกสลายเป็นแน่แท้แต่แล้วมันก็เกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นมาเมื่อกำปั้นทั้งสองเข้าปะทะกันจึงเกิดแรงระเบิดที่ทำให้กำปั้นทั้งสองต้องสถานกลับแต่สิ่งทำให้หลายคนต้องตกตะลึงอย่างที่สุดก็คือเฉินเซียงฉากหลบไปด้านหลังของชายชราอย่างกระทันหันชั่วขณะนั้นทุกคนเห็นชัดแล้วว่าทักษะการเคลื่อนที่ของเฉินเซียงมีความน่าพรั่นพรึงเพียงใดเดิมทีชายชราชุดฟ้าคาดว่าท่อนแขนของเฉินเซียงที่สถานกลับจะต้องได้รับบาดเจ็บแต่กลายเป็นว่าเฉินเซียงเคลื่อนที่เข้าประชิดทางด้านหลังของมันเสียอย่างนั้นขณะที่ชายชรากำลังตกตะลึงเฉินเซียงก็ได้ปะทุพลังกำปั้นอันน่าสะพรึงมิหนำซ้ำมันยังมีเปลวเพลิงปะทุขึ้นเมื่อกำปั้นสีแดงเพลิงเหวี่ยงออกไปจึงปรากฏแสงวาบสีแดงดูคล้ายกับดาวหางก็มีปานยามที่พลังกำปั้นของเฉินเซียงอัดกระแทกแผ่นหลังของชายชรามันได้ระเบิดประกายไฟขึ้นก่อนที่กำปั้นจะทะลวงผ่านร่างกายของชายชราอย่างฉับพลันหลังจากนั้นเฉินเซียงได้ซัดฝ่ามือทั้งสองสลับไปมาไม่รู้จบในแต่ละครั้งมันมีความรุนแรงจนหลายคนคาดว่าพลังฝ่ามือของเฉินเซียงสามารถบดขยี้ขุนเขาลูกใหญ่ได้ในฉับพลันบัดนี้ชายชราชุดฟ้าตกเป็นเป้านิ่งการถูกโจมตีด้วยฝ่าสะเทือนสวรรค์อย่างต่อเนื่องทำให้ร่างกายของมันแหลกเละพร้อมกับมีเลือดสาดกระเซ็นในทุกๆพลังฝ่ามือเมื่อเฉินเซียงหยุดมือชายชราชุดฟ้าก็ได้นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นร่างกายของมันแหลกเละจนเปรียบเป็นเมื่อโคลนก็ว่าได้ฝ่ามือสะเทือนสวรรค์และฝ่ามือแปลงกระดูกสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการโจมตีเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงไม่ได้ใช้พละกำลังทางกายเนื้อเพียงเท่านั้นแต่เขายังขับเคลื่อนด้วยอำนาจพลังท้าพิภพโดยไหลเวียนภายในร่างกายและไม่ได้ปลดปล่อยออกมาภายนอกดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจพลังท้าพิภพเป็นพลังเทพดาวหางมันก็ทำให้เขาปะทุพลังอันน่าพรั่นพรึงขึ้นมาได้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมกำปั้นของเฉินเซียงถึงสามารถทะลวงแผ่นหลังของชายชราได้อย่างง่ายดายทุกคนในที่เกิดเหตุล้วนตกตะลึงจนนิ่งไปและเมื่อพวกมันได้สติจึงพบว่าชายชราชุดฟ้าตกตายไปเสียแล้วบัดนี้เฉินเซียงได้พิสูจน์ให้พวกมันรับรู้แล้วว่าเขามีความแข็งแกร่งเพียงใดพลังกำปั้นของมันรุนแรงมากมันสามารถทะลวงร่างกายชายชราได้ง่ายๆกำปั้นนั้นผสานด้วยพลังพิเศษเห็นชัดว่ามันไม่ใช่พลังที่พวกเราคุ้นเคยใช่ไอ้บัตรซบสมควรมาจากด้านนอกภายในร่างกายของมันมีอำนาจพลังท้าพิภพที่รุนแรงการโจมตีเมื่อครู่สมควรเป็นการผสานพลังท้าพิภพเข้ากับพลังไร้วิถีหลายคนที่มีประสบการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นเสียงอื้ออึงยามนี้หลายคนรู้สึกประหลาดใจไม่ต่างกันเป็นเพราะพวกมันรับรู้ว่าเฉินเซียงเพิ่งเข้ามาในดินแดนไร้เต่าได้ไม่นานแต่กลับมีอำนาจพลังไร้วิถีที่ทรงพลังเสียอย่างนั้นสำหรับแง่มุมดังกล่าวมีเพียงคำอธิบายเดียวเท่านั้นที่พวกมันสามารถคาดเดาได้นั่นก็คือเฉินเซียงบ่มเพาะพลังด้วยเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีเฉินเซียงลูกกำปั้นพลางกล่าวขึ้นว่านี่คือพลังแห่งเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีข้ากินไปเพียงเม็ดเดียวก็ทำให้มีความแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วหากกินมันเพิ่มอีกสักเม็ดข้าจะสามารถทะลวงระดับได้สำเร็จตอนนี้พวกเจ้าเห็นชัดแล้วว่าข้าไม่ได้หลอกลวงยามนี้พวกมันทุกคนต่างจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาปรารถนาราวกับว่าพวกมันต้องการกลืนกินเฉินเซียงเสียให้ได้ทางด้านกลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องทั้ง18คนมีอาการตื่นเต้นยิ่งกว่าใครๆเพราะพวกมันมีโอกาสได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีพวกมันคิดว่าการกินเม็ดยา1เม็ดจะทำให้ทะลวงระดับและขึ้นสู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต่าได้ทันทีพวกเจ้ารีบๆสลักชื่อบนแผ่นหินเร็วเข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยวิธีนี้พวกเจ้าจะได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีเร็วขึ้นยามนี้ทุกคนได้รับรู้ผลการส่งเสริมของเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีแล้วเนื่องจากเฉินเซียงที่เพิ่งเข้าสู่ดินแดนไร้เต่ามีความแข็งแกร่งเทียบเคียงกับพวกมันได้ด้วยการกินเม็ดยาชนิดนี้เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นหลายคนในที่นี้มุ่งมั่นบ่มเพาะพลังมานานหลายปีแต่ยังด้วยกว่าเฉินเซียงในปัจจุบันสิ่งนี้ได้ยืนยันกับพวกมันแล้วว่าเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีมีความล้ำเลิศอย่างแท้จริงเฉินเซียงไม่คิดจะบอกพวกมันว่าการทะลวงระดับจำเป็นต้องกินเม็ดยาวิญญาณไร้วิถี2เม็ดเป็นเพราะเขาคำนวณไว้ว่าหากพวกมันได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีไปจริงๆก็จำเป็นต้องใช้เวลากลั่นย่อยพลังดังนั้นกว่าพวกมันจะรับรู้ว่าตนเองไม่สามารถทะลวงระดับได้จีซิงหยวนก็จะทะลวงระดับและไปสู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต่าได้สำเร็จแล้วเฉินเซียงนำหีบออกมาวางไว้ก่อนจะให้พวกมันนำแผ่นหินหย่อนลงไปข้าหยิบแผ่นหินของใครขึ้นมาคนคนนั้นจะต้องออกมาสู้กับข้าเม็ดยาวิญญาณไร้วิถียังมีประโยชน์ต่อข้าเช่นกัน
ดังนั้นข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเก็บมันเอาไว้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเมื่อครู่ก่อนพวกมันรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเฉินเซียงแล้วจึงไม่คิดว่าเขาจะพ่ายแพ้ลงง่ายๆดังนั้นพวกมันทั้ง18คนย่อมมีโอกาสได้รับเม็ดยาเท่าเทียมกันหากไม่สามารถเอาชนะเฉินเซียงได้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้กินเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีจริงๆแต่หากไม่มีพวกมันคนใดได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิถีจากเฉินเซียงพวกมันทั้งหมดจะไม่ปล่อยเฉินเซียงเอาไว้อย่างแน่นอนเฉินเซียงยกหีบแล้วจึงเขย่าแรงๆก่อนจะมีแผ่นหินชิ้นหนึ่งกระเด็นออกมาบนแผ่นหินชิ้นนั้นมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าหยวนซู่ฟงใครคือหยวนซู่ฟงเฉินเซียงตะโกนถามครั้นแล้วชายชราหัวโล้นได้ก้าวเดินออกมาเป็นข้าชายชราหัวโล้นไม่ได้แต่งกายในชุดสีแดงเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็รู้สึกเบาใจไม่น้อยเป็นเพราะเขาค่อนข้างกังวลในความแข็งแกร่งของกลุ่มคนชุดแดงหยวนซู่ฟงก้าวหน้าออกมาด้วยท่าทีตื่นเต้นมันมั่นใจว่าสามารถเอาชนะเฉินเซียงได้ไม่ยากทำให้มันคิดว่าการที่ได้สิทธิ์ต่อสู้เป็นคนแรกถือเป็นโชคดีสำหรับมันแล้วจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ